สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลองทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดเองนะฮะก็พอเป็นแนวทางนะครับสำหรับพ่อบ้านนะครับที่อยากจะลองติดตั้งเองเดี๋ยวมาดูหน้างานกันนะครับหน้างานเนี่ยผมจะทำการติดกล้องวงจรปิดมุมนู้นนะครับเพื่อให้มันเห็นภายในห้องได้ทั้งหมดนะฮะจะทำการติดตรงมุมนู้นแล้วทีนี้มันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดเดี๋ยวเราจะทำการนะครับลากสายไฟขึ้นไปข้างบนตรงนี้แล้วก็ข้างบนตัวนั้นก็จะมีกล่องอยู่ตัวนึงเอาไว้รับกับกล้องวงจรปิดอุปสรรคของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเป็นเรื่องของสายไฟนะครับเพราะว่าตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์สำหรับเสียบแต่ว่าการทำงานของกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะทำงานผ่าน Wi-Fi อยู่แล้วนะฮะฉะนั้นปัญหาก็คือจะมีเรื่องของสายไฟนะครับเดี๋ยวมาดูตรงส่วนของกล่องพักสายไฟกันบ้างนะครับที่เราจะเอาไว้สำหรับยึดตัวกล้อง Wi-Fi วงจรปิดนะฮะตัวนี้จะเป็นกล่องพักสายไฟทั่วไปนะครับกล่องพักสายไฟพลาสติกตรงฝามันเราจะเอาตัวฐานนะครับตัวฐานที่สำหรับยึดกล้องวงจรปิดที่มันแถมมาด้วยนะครับเราก็จะมายึดกับฝายึดลักษณะประมาณนี้ส่วนเจ้ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะให้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวสายไฟของมันสาย USB เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะมันยาวไปเดี๋ยวเรามาเก็บไว้ในนี้แล้วมันจะไปเกะกะสายไฟนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสายสั้นแทนนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวปลั๊กไฟนะครับช่องเดียวตรงนี้เดี๋ยวเราจะต่อไฟบ้านสาย L สาย N ใส่กับตัวปลั๊กตัวนี้ใส่ไว้ในกล่องแล้วเราก็ทำการเสียบนะครับชุดนี้ก็คือจะซ่อนไว้ภายในกล่องปลั๊กสายไฟอย่างนี้ปิดฝาแล้วตัวนี้ก็สายก็จะไปเสียบกับตัวกล้องวงจรปิดของเรา